ามารถรับชมคลิปของนัทปิ่นโตก่อนใครแบบ Exclusive สุดๆไม่มีตัดไม่มีเติมได้ที่ Twitch No Pintat Live อย่าลืมไปกด Follow กด Subscribe กันด้วยนะครับเมื่อกี้เราเล่นเป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่าเสียงหายใจมันเป็นผู้หญิงอ่ะไอ้เหี้ยหายใจแป๊บไปมีนกอีกาตรงนี้กูยังไม่ยุ่งกับมึงหรอกให้ใช้เมาส์เลื่อนซ้ายขวากับนกเหรอผมเป็นนกเหรอผมใช้เมาส์ในการบินครับอ๋อต้องเลื่อนซ้ายขวาให้ทันนะมันจะได้บินผ่านได้ไงโอเคครับแล้วผมบินไปไหนอ่ะเนี่ยมันจะฟักวะเนี่ยเกมเป็นอะไรเนี่ยเราเข้ามาอยู่ในความทรงจำของนกตัวนี้แล้วเรากำลังจะบินเสียงกามีห้องครับบินเข้าไปในแสงสว่างนั้นโทรศัพท์ดังนี่ห้องเดิมมั้ยเนี่ยรับสายครับที่รักควบคุมเขาให้ได้ได้โปรดเกณฑ์คอนโทรลโอเวอร์ฮิมเหมือนแบบพยายามควบคุมเขาให้ได้นะที่รักอยู่เหนือเขาให้ได้แล้วนี่เหมือนฉากหน้าเกมครับหน้าโหลดเกมเลยครับที่นี่ที่ไหนนะเรามาดูกันดีกว่าว่าหรือนี่จะเป็นสวนที่บ้านเราเนี่ยแหละปลูกดอกลิลลี่สีขาวให้ทั่วนี่ไงใช่ไหมอ่ะเหมือนกับสวนตรงนี้ครับล็อกอยู่แล้วด้านในมีเสียงเด็กเสียงเบบีอ่ะเบบีร้องอ่ะคงบังคับให้เราเดินไปทางนู้นก่อนเฮ้ย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 นกวิ่งเลยครับไม่ดงไม่เดินแล้ววิ่งแล้วเฮียบ้านใหญ่โคตรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคนขุดดินอยู่ตรงนั้นครับหรือจะเป็นเอ็ดเวิร์ดหรือเปล่าครับวิ่งไปวิ่งไปไปดูครับว่ามันขุดอะไรครับมึงปลูกต้นไม้หรือมึงฝังศพแกไม่ควรมาที่นี่ทำไมอ่ะปลาพั่วมาใส่ผมเว้ยเฮ้ยแล้วกูหลบแบบโยกคอหลบเลยเฮ้ยปวดคอเราต้องไปดูว่ามันขุดอะไรอ่ะกุญแจครับเป็ดน้อยครับหลุมฝังศพลูกเหรอมึงฝังเด็กไว้นี่เหรอหรือยังไงคนสวนเอ็ดเวิร์ดผมวิ่งมาในความมืดสงสัยต้องกลับไปทางเดิมครับแล้วอีการ้องให้ลั่นเลยเนี่ยตอนนี้มันแบบร้องกูว่าขากลับแม่งเดี๋ยวมีแน่ทำสแกร์หรือเปล่าเนี่ยมีคนบอกว่าผมอินถึงกะโหลก
แอร์ก็เปิดนะทำไมเหงื่อแตกแม่งเอ้ยลั่นอะลั่นมากได้กุญแจมาแล้วครับเสียงร้องไห้เนี่ยเป็นเสียงผู้หญิงนะครับร้องแบบเจ็บปวดโคตรพ่อมาเล่นกับผมสิครับลูกเราเป็นพ่อเหรอลูกอยู่ไหนอ่ะให้เราไปที่โต๊ะนั้นเหรอเด็ก7ขวบเสียงร้องไห้ของผู้หญิงอะไรเนี่ยเส้นกั้นกลางระหว่างความจริงกับความฝันมันอยู่ตรงไหนชีวิตของเราคืออะไรมันเกี่ยวกับความฝันหรือว่าเราฝันทำไมกันนะบอกฉันสิซูซานที่รักเธอจะทำยังไงถ้าหากว่าเธอไม่สามารถจะนอนหลับได้เธอจะสามารถควบคุมความฝันนั้นได้ไหมฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงเนี่ยแต่มันตามหลอกหลอนเธอตลอดจากเอ็ดดี้ครับเอ็ดดี้น่าจะเป็นเอ็ดเวิร์ดนั่นแหละก็คือมีชื่อเล่นว่าเอ็ดดี้อะไรอย่างนี้นะครับเอ็ดดี้เขียนถึงซูซานซูซานน่าจะเป็นเมียของเขาเองจริงๆเอ็ดเวิร์ดไม่ได้โสดหรอกเอ็ดเวิร์ดมีเมียแต่ไม่มีลูกนะครับแปลว่ามีปัญหาจริงๆนะแล้วอันนี้คือใบมรณบัตรครับชื่อคือทีโอดอร์โดเวลเด็กชายอายุ7ขวบสถานที่ตายคือในบ้านตัวเองสาเหตุการตายคือการบีบรัดในตอนนอนถูกบีบเหรอถูกบีบคออย่างเงี้ยเหรอหรือว่าขาดอากาศหายใจหรือยังไงครับไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าน่าจะเป็นการตายที่ตายตอนหลับอ่ะกูว่าหันไปโดนเหี้ยสักอย่างแน่ๆเลยแม่งไม่หรอไม่มีหรอลูกบอลสาเหตุการตายแล้วจริงๆครับพ่อทำไมพ่อถึงยอมให้เขาอะไรวะพ่อไปก่อนนะลูกไฟแดงตรงนี้พ่อลงไปแล้วลูกเอ้ยพ่อไปแล้วนะลูกพ่อไปก่อนเนี่ยลูกพ่อไปแล้วโทรศัพท์ในสวนเนี่ยนะไอ้เหี้ยมันมีจริงด้วยวะพ่อ Daddy. พ่อเขาอยู่ที่นี่เขากลับมาแล้ววายเหมือนเราจะดำดิ่งลึกเข้าไปในความบ้าคลั่งนี้เรื่อยๆเลยนะครับและนี่ห้องของทีโอดอร์แน่ๆครับเวลาประมาณ 3:00 เหรอครับในเกมมีรูปของผู้ชายเงาดำกับลูกบอลของเขากับอีกาแล้วก็ในสวนที่พื้นมีดาบเป็นของเล่นห้องของเด็กน้อยทีโอดอร์ครับลูกชายของคุณหมอสตีเฟนผมขออนุญาตสรุปความและความเข้าใจของตัวเองก่อนทำไมพ่อถึงอนุญาตให้เขากลับมาเขากลับมาแล้วอ่ะ he is back คือหมายความว่าก่อนหน้านี้น่าจะถูกไล่ออกไปแล้วหรือเปล่าครับสำหรับคนสวนคนนี้ทำไมพ่อถึงอนุญาตให้เขากลับมาไม่แน่ใจนะมีถ้วยรางวัลนู่นนี่นั่นด้วยแปลว่าเป็นเด็กฉลาดมีโน้ตที่โต๊ะครับทีโอดอร์เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากๆเขาเป็นคนใจเย็นเป็นเด็กที่ช่างฝันสิ่งเดียวที่รบกวนฉันนั่นก็คือเงาดำๆที่มักจะปรากฏอยู่ในภาพวาดของเขาอย่างไรก็ตามมันอาจจะเป็นแค่ตัวละครในการ์ตูนหรืออะไรก็ตามที่ไร้สาระจากคุณจอห์นสันนะครับอันนี้เป็นคุณครูลายเซ็นคุณครูประจำชั้น
หมายความว่าอันนี้คุณครูเขียนมาบอกผู้ปกครองบอกว่าเด็กคนนี้ฉลาดมีพรสวรรค์แต่มีอย่างเดียวที่รบกวนจิตใจของคุณครูนั่นก็คือภาพวาดที่เขามักจะวาดภาพเงาดำๆของใครก็ไม่รู้ลงไปในภาพวาดเสมอนี่อ่ะครับเงาดำนี่แหละซึ่งเราไม่รู้ว่าใครนะครับเอาล่ะมาสืบต่อแล้วกลับมาที่บ้านหลังนี้แล้วครับดูเหมือนว่าห้องที่เคยล็อกมาก่อนจะถูกปลดล็อกนะครับอุ้ย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 เราห้องนี้ที่ The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it ทำไมห้องนี้กลายเป็นอย่างนี้อ่ะเขาบอกว่าแสงสว่างที่ส่องอยู่ในความมืดนั้นความมืดจะไม่สามารถเอาชนะมันได้ประตูนี้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้มันมีสายคาดอยู่แต่ว่าตอนนี้มันปลดล็อกแล้วและนี่ก็มีเอกสารครับคุณนายโดเวลครับผมรู้สึกปลาบปื้นมากที่คุณชอบดอกไม้การจัดวางดอกไม้ของผมผมได้รับคำคอมเมนต์จากคุณแล้วก็ได้รับคำแนะนำมากมายเลยต่อไปผมจะปลูกต้นโรโดเดนดรอสซึ่งผมจะต้องขับรถที่จอดอยู่หน้าบ้านสีเขียวเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้นี้หวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรนะครับเหมือนบอกว่าครั้งที่แล้วคุณชอบดอกไม้ที่ผมปลูกรอบนี้ผมจะปลูกอีกต้นนึงแต่ว่าผมต้องขับรถของผมอะไปจอดไว้หน้าบ้านสีเขียวเพื่อใช้ในการขนย้ายเมล็ดพันธุ์คุณไม่ว่าอะไรนะครับจากเอ็ดเวิร์ดมันกำลังทำอะไรอยู่กันแน่นะครับไอ้คนสวนคนนี้เปิดไฟดิต้องหาฟิลครับฟิลหายไปโอ้ยแปลว่าผมยังเข้าห้องมืดนั้นไม่ได้ผมต้องหาฟิลมาใส่ก่อนเพื่อเปิดไฟวิ่งลงไปที่ด้านล่างครับชั้นใต้ดินว่ะน่าจะมีฟิลละมั้งละมั้งนะอะไรอะโล่ของเด็กน้อยที่มีรอยฟาดฟันมากมายโล่ของทีโอดอร์ครับมีชื่ออยู่เป็นห้องขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับห้องโล่งๆมีเตียงมีโน้ตที่มีสัญลักษณ์แปลกๆเป็นรูปขึ้นลงซ้ายขวาขันหน้าเข้าหากันเป็นรหัสหรือเปล่านะเป็ดน้อยอีกแล้วอ๋อเดี๋ยวก่อนอาจจะต้องปรับเบาตรงนี้หรือเปล่าครับใช่ไหมนะแน่เลยเนี่ยแน่เลยขึ้นลงซ้ายขวาหันหน้าเข้าหากันเนี่ยไปดูก่อนขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาหันหน้าเข้าโอเคแต่มันยังหมุนอะไรไม่ได้เลยต้องเกิดอีเวนต์อะไรก่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวนะครับแล้วหนูเมื่อกี้ที่วิ่งๆอยู่ทำไมตายห่าแล้ววะชิตเฮ้ยวะเนี่ยวอรี่เอฟเฟคออฟนิวทรีทเมนต์เมธอดนะครับก็บอกว่าเรื่องที่ผลกระทบที่น่ากังวลจากการรักษารูปแบบใหม่นั่นเองครับเขาบอกว่าการรักษารูปแบบใหม่ที่คิดค้นโดยดร.สตีเฟนโดเวลนั้นเป็นการฉายภาพเสมือนจริงที่มีความรุนแรงมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้คนไข้นั้นเชื่อมโยงกับเขาเรียกว่าอะไรเผชิญหน้าความกลัวของตัวเองแบบ face to face นะครับตาต่อตาฟันต่อฟันได้เจอกับมันในความคิดที่ยึกอยู่ลึกลงไปนะครับลึกลงไปในจิตใจผลของการรักษานั้นถึงอย่างไรก็ตามเหนือความคาดหมายมากๆหลังจากการทดลองจากการฉายหนังของด็อกเตอร์คนไข้บางคนเกิดอาการซึมเศร้าหดหู่สถาบันทางการแพทย์จิตเวชก็เลยจับตาดูด็อกเตอร์สตีเฟนโดเวลด้วยความระมัดระวังแล้วก็วางแผนว่าจะทำการนัดพบกับด็อกเตอร์คนนี้เป็นการส่วนตัวเพื่อทำการทดลองนะครับหมายความว่าไอการรักษาแบบใหม่ก็ไม่ได้ปลอดภัยซะทีเดียวนะครับมันทำให้เกิดผลข้างเคียงกับคนไข้ด้วย
น่าจะเกิดต่อตัวคุณหมอด้วยหรือเปล่ากับการดูไอ้ภาพนั้นซ้ำๆนะครับ Dear Stephen อันนี้เขียนจากอับราฮัมนะครับเพื่อนคุณหมอเขียนกลับมานะครับบอกว่าเมียของฉันสบายดีเหมือนปกติอ่ะแหละเรามาคุยถึงเรื่องกรณีคนไข้ของนายดีกว่านายอย่าลืมนะว่าเราเคยมีเคสแบบนี้มาก่อนในอดีตมันเป็นเคสที่นายก็มีส่วนร่วมด้วยนายอาจจะลืมไปแล้วเราควรจะช่วยคนไข้ของเราโดยการจบความฝันนั้นซะด้วยการให้คำแนะนำนะครับการสะกดจิตอาจจะรุนแรงเกินไปอาจจะเป็นการลุกล้ำเกินไปพยายามถามเขาเกี่ยวกับอดีตของเขาดีกว่าให้เขาเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพยายามให้ตัวตนของเขาที่มีอยู่2คาแรคเตอร์หลอมรวมกันหวังว่านายจะเขียนจดหมายมาใหม่นะฉันจะรอนี่คือตัวตนทั้ง2เหรอครับคืออับราฮัมบอกว่าเมื่อก่อนเราก็เคยมีการรักษาแบบนี้มาก่อนแล้วนะครับเราเคยทำการรักษาแบบนี้มาแล้วแต่อย่าทำการสะกดจิตเลยมันดูแบบลุกล้ำจิตใจผู้ป่วยเกินไปในอ่างกระจกมีแน่มีแมงมุมเกาะกระจกฟิลครับได้ฟิลมาแล้วมีเสียงแก๊สซึ่งผมต้องเข้าไปปิดแก๊สขึ้นลงแบบนี้ซ้ายขวาหันหน้าเข้าหากันโอเคไปกันเถอะได้ฟิลแล้วเอาไปเปิดคัตเอาท์นะครับไปติดแล้วใช่ไหมอ่ะติดแล้วกูก็เข้าห้องมืดได้ใช่ไหมห้องที่เคยมืดไปแล้วกลับมาสว่างอีกครั้งแต่ว่าจะมีอะไรเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปหรือเปล่าต้องค่อยๆกดดูนะครับแต่แสงสีแดงนี่ตอนแรกไม่มีแน่นอนนี่มันส่องเข้ามาเนี่ยรอบนี้มีตุ๊กตาไม่สิมีเทปบันทึกครับ Patient Edward 41คนไข้เอ็ดเวิร์ด Taking some pieces of advice from my friend Abraham หลังจากได้คำแนะนำจากอับราฮัมแล้ว Eddie suffers from a very mild split personality ดูเหมือนว่าเอ็ดเวิร์ดจะมีการแยกตัวตนออกเป็น2ตัวตนจริงๆ The other personality hasn't shown yet and hasn't taken him under controlThere are only problems with memory and mild tics. I have to think about the kind of therapy I will apply. ก็บอกว่าดูเหมือนคนไข้จะมี2บุคลิกจริงๆครับก็เลยต้องหาวิธีการที่จะรักษาก่อนว่าจะเลือกรักษาไงดีแต่ว่าอีกตัวตนนึงมันยังไม่แสดงออกมานะครับก็เลยยังไม่รู้จะรักษายังไงต้องรอดูไปก่อนมีอะไรในครัวมั้ยรูปพ่อแม่ลูกและเงาดำครับเงาดำก็น่าจะเป็นอาจจะหมายถึงอีกตัวตนหนึ่งหรือเปล่าสองบุคลิกอะใช่ไหมโทรศัพท์มาทีไรมีเรื่องทุกทีเชี่ยรับปุ๊บสวัสดีสตีเฟนนายอยู่ไหมสตีเฟนนี่เอ็ดดี้นะเอ็ดดี้คือคนสวนนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยแหละแล้วเกมจะพาเราไปไหนต่อครับโอ้โนห้องนี้มันห้องที่พ่อครับผมหลงทางผมเศร้ามากผมทำตุ๊กตาหายช่วยหาให้ผมหน่อยตุ๊กตามึงเหรอเนี่ย3ตัวเชียผมทำตุ๊กตาหายครับมึงทำหายในห้องดับจิตเนี่ยนะห้องเก็บศพอ่ะนะเมื่อกี้กูเพิ่งโดนผีผู้หญิงแดกหัวตรงนี้รอบนี้เข้าได้ทุกห้องครับมี
รูปบนโต๊ะนี่นี่เราเป็นเด็กวะเนี่ยความสูงของเรานี่เหมือนเป็นเด็กนะครับเพราะว่าโต๊ะมันดูตัวเล็กจังเลยไม่แน่ใจว่ะอะไรอ่ะนั่นไงตุ๊กตาแต่มันคงไม่ให้เราหยิบง่ายๆมั้งตุ๊กตาไปอยู่บนเขียงทำไมเนี่ยโอ้ยเครียดตุ๊กตาแม่งจังไรสัตว์วอด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 หอไปแล้วนะเฮียคนหัวลุก3ตัวเลยเหรอตุ๊กตาโอ้ยไม่มีเฮียนี่ก็เป็นรูปกระดาษพับอีกแล้วครับบอกว่าต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้นอื่นนะแน่ๆเลยแน่ๆเลยโอ้โอเดี๋ยวดูว่ารอบนี้จะพาไปชั้นไหนนะครับก็มาชั้น1นะครับชั้นเดิมเลยชั้นที่มีปัญหากูเนี่ยอ้าวไปไหนอ่ะเฮียมันไปรับใครปะวะไปรับใครวะเนี่ยไอ้สัตว์ดูลิฟต์มันเสียงแปลกห้องที่มีศพแมงวันกลับมาหาคุณหมอห้องคุณหมอ is the best กระดาษแผ่นใหม่ครับสตีเฟนจากที่ฉันได้วิเคราะห์จดหมายของนายฉบับก่อนหน้านี้นะฉันว่าปัญหามันเชื่อมโยงกับและคำนั้นก็ถูกลบไปได้โปรดลองคิดดีๆก่อนนะอีกสักครั้งหนึ่งฉันเป็นห่วงว่านายแล้วก็ครอบครัวของนายจะมีปัญหาน่ะเดี๋ยวฉันกลับมาจากจุดๆฉันจะไปหานายนะแล้วเราจะได้คุยกันจากอับราฮัมนามสกุลถูกลบทิ้งปอลอส่งลูกกับเมียของนายไปที่ไหนสักที่หนึ่งก่อนที่ที่พวกเขาจะได้ปลอดภัยมากกว่านี้เฮ้คือมันบอกว่าจากที่ได้อ่านจดหมายของนายอ่ะฉันว่าปัญหามันอยู่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่โดนลบไปนะครับการรักษาหรือเปล่าปัญหาน่าจะเกี่ยวกับการรักษาที่นายใช้คือมันนอกจากจะทำให้คนไข้เกิดอาการรุนแรงแล้วคนรักษาเองที่ดูไอ้ฟิล์มนี้ไปด้วยก็เกิดอาการด้วยเหมือนกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้อับราฮัมบอกว่าให้ส่งลูกกับเมียไปอยู่ที่อื่นเถอะพวกเขาจะได้ปลอดภัยฉันเป็นห่วงครอบครัวของนายนะปอลอแปลว่าปัดชิมลิขิตนะครับข้อความทิ้งท้ายมีเทปครับคนไข้เอ็ดดี้อีกแล้วครับวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ past life violence in the family and pathology I've decided that I will use a less invasive method of treatment we can handle without hypnosis เราจะไม่ทำการสะกดจิต with the past and dreams connected with some mild anxiolytics should be enough การเชื่อมโยงกับอดีตก็น่าจะพอแล้วฉันคิดว่าฉันสามารถจบความฝันเขาได้แล้วเพราะฉะนั้นการให้เขาฆ่าลูกกับเมียในความฝันน่าจะทำให้ร่างกายทั้งสองเขารวมกันนะครับที่เราต้องทำคือแค่รอคือนานีรถเข็นนานีดร.สตีเฟนบอกว่าเขาจะไม่ทำการใช้ไอ้เครื่องฉายนั่นแหละจะไม่ทำการสะกดจิตด้วยจะรักษาเป็นปกติโดยให้เขาพูดถึงความทรงจำพูดถึงความฝันแล้วก็ทำให้เขาอะจบความฝันนั้นด้วยตัวเองให้ได้ครับปกติแล้วเขาจะในความฝันเขาจะไม่ฆ่าลูกเมียเพราะเขาจะตื่นอยู่ตลอดแต่ดูเหมือนรอบนี้หมอพยายามจะให้เขาจบความฝันด้วยการฆ่าลูกเมียเขาให้สำเร็จเพื่อให้ไอตัวตนทั้งสองอะกลับมารวมกันให้ได้นะครับ
จากที่มันเคยแยกกันอยู่แบบอาจจะขัดแย้งกันอยู่ให้มันแบบรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าหมอบอกว่าเดี๋ยวจะลองทำดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเสียงรถเข็นนะเมื่อกี้กูได้ยินห้องเดิมแต่ว่าฉากกั้นย้ายข้างมาข้างนี้เปิดตู้ไม่มีอะไรเปิดเกะมีครับwoman receive โอ้โหเหี้ยผู้หญิงศพผู้หญิงนั้นถูกแทงกว่า30แผลนะครับในขณะเดียวกันเราพบร่างของเด็กใน2วันต่อมานะครับ strangle in his sleep ก็คือภรรยาถูกแทง30แผลส่วนเด็กถูกบีบคอตายครับแต่ว่าพบศพ2วันต่อมานะครับถูกบีบคอตอนหลับเลยผมมึงฆ่าโหดมากเลยครับแล้วกูต้องลงลิฟต์ไหมกูยังหาตุ๊กตาไม่อ๋อไอเสียงรถเข็นที่ว่าคือมันเข็นเปิดทางให้เราตรงนี้ครับให้เราลงไปข้างล่างได้ครับเงียบสัสๆเลยเกมโรงพยาบาลนะครับตรงนั้นมีที่ลงทะเบียนโอเคเงียบมากเงียบเกินไปนะมีใครอยู่ไหมอ่ะเงียบจริงๆเงียบเงียบเวอร์มีลิฟต์ผมวิ่งเช็คก่อนแล้วกันประตูออกไม่ได้โอเคครับก็ลองหาห้องเข้าดูทางนี้ไม่ได้ห้องน้ำครับไอ้เหี้ยเครื่องเป่าลมห้องน้ำที่ไม่มีเงาของเราเฮ้ห้องน้ำใหญ่จังล็อกครับมีแสงน้ำหยดอ่ะฝาปิดเองห้องข้างๆมีเสียงน้ำหยดอยู่เนี่ยเป็ดน้อยอีกแล้วโอ้มีห้องอาบน้ำด้วยตุ๊กตาตัวที่สองอยู่ตรงนั้นครับยังไงก็ต้องไปเอาครับเสียงเหมือนแบบไคล่าน่ะไปดีกว่าไอ้เหี้ยไม่เปิดใช่ไหมกูไปแล้วตัวที่2ครับขาดอีก1ตัวเท่านั้นครับโอเคห้องขวาไม่ได้นะได้ห้องนี้ห้องเดียวนะครับBreaking news. ข่าวใหญ่ As the investigation has shown, the police have established that the brutal murder of the family of the famous doctor of psychology was caused by the local gardener, Edward S. ฆาตกรจากคดีที่อื้อฉาวอยู่ตอนนี้นะครับที่เกิดขึ้นในบ้านของคุณหมอจิตแพทย์ชื่อดังสตีเฟนเนี่ยคนไข้ก็ไม่ใช่คนไข้ฆาตกรก็คือเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดครับคนสวนครับก็ตาอีกตัวนึงรูปนี้มีตลอดเลยอ่ะรูปพับหมึกเนี่ยเจอแล้วเจอตัวที่3แล้วครับกูว่าขากลับเลยเย็ดเก้าอี้ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ได้ไหมครับเฮ้ยๆๆๆเลือดเหรอวิ่งไม่ได้โอ้ย
ไรอ่ะที่ผมบังคับไม่ได้นะครับเฮ้ยไอ้เหี้ยผมโดนเข็นครับเข็นไปไหนอ่ะนานีผมมีอีกาด้วยจ้าโอ้ยอะไรอ่ะฮึโอ้จิตสัตว์เกมโอ้เลือดแล้วเหมือนรถเข็นกำลังจะหยุดนะครับหยุดไหมไม่หยุดว่ะโอ้ยเข้าไปถึงไหนเนี่ยเป็นนกอีกแล้วเหรอผมกลายเป็นนกอีกแล้วครับโอ้เกมเกมโทรศัพท์ขอบคุณนะที่รักแต่ทำไมล่ะทำไมอะไรวะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปรอติดตามได้วันพรุ่งนี้6โมงเย็นห้ามพลาดนะครับ